สวัสดีค่ะจากยายสนนะคะยายสนไทยฟินแลนด์หรือว่ายายสนชีวิตในฟินแลนด์นั่นเองค่ะวันนี้ยายสนก็มาพบปะเจอกับพี่ๆน้องๆอีกสักหนึ่งวันนะคะยายสนก็จะมาถ่ายทําให้ดูพี่ๆน้องๆจ๋าหนาวมากหนาวมากหนาวจริงๆจนสามีอยู่ไม่ได้ทนไม่ได้ก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะได้อยู่ให้อุ่นๆสักหน่อยนะคะเนาะตอนนี้ก็ เป็นกลางเดือนเมษาแล้วนะคะนาะช่วงสงการแล้วก็ยังไม่หายหนาวอีกเนาะค่ะนาอยายสวนก็มาพบปะจ,จะเจอกับพี่พี่น้องน้องอีกสักหนึ่งคลิปเดินจ๋าเด้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋าเดี๋ยวยายสวนจะอธิบายให้ดูว่าเรามีกิจกรรมอะไรเนาะค่ะต่อละวันแต่ละวันเนาะค่ะอยู่ที่นี่เนาะค่ะชีวิตในฟินแลนด์ของยายสวนนี่ว่าจะทําอะไรกันยังไงเนาะค่ะนาะยายสวนก็มาอัปเดตแต่ละวันให้พี่พี่น้องน้องได้รับดูรับชมเนาะค่ะพี่น้องค่ะ อย่าเพิ่งลำคาญกันนะคะค่ะเดี๋ยวชายสนจะอธิบายให้ฟังนะะเนาะค่ะนาะทุกปียายสนก็กลับเมืองไทยแต่ปีนี้นะยายสนไม่ได้กลับเมืองไทยเนาะคะ่ะหนาวมากหนาวสุดๆเลยปกติช่วงหน้าหนาวยายสนจะไปอยู่เมืองไทยจนถึงช่วงหลังสงการยายสนถึงจะกลับมาแต่ทีนี้เรากลับไม่ได้เราก็ต้องทนอยู่นะคะบ้านยายสน ลบถึง20-30บางทีบางครั้งเนาะคะ่ะในบ้านอุณหภูมิจะอยู่ที่22-23องศาตลอดเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะแล้วทีนี้มันก็หนาวมากเนาะคะ่ะเนาะคนเราอยู่ในร่างกายในอุณหภูมิอย่างนั้นนะเนาะคนแก่ก็เจ็บก็ปวดไปหมดเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะทีนี้สามีก็เลยว่าเอออากาศเริ่มอุ่นแล้วเริ่มเปิดประตูได้แล้วดึง ขนของเข้าของออกได้แล้วก็เลยเออมาทํามาเสริมให้มันหนากว่าเดิมขออภัยนะคะยายสวนไม่สามารถที่จะส่องให้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 เห็นในตรงแผ่นหนาตรงนี้ได้เพราะว่ามันมีไอ้โลโก้ของเขานะคะเนาะยายสวนก็จะส่องให้ดูเฉพาะตรงนี้เนาะค่ะเนาะเราจะมาเสริมให้หนากว่าเดิมค่ะเห็นไหมค่ะบ้านที่นี่เขาจะทาหนามากค่ะพี่น้องขาทําให้หนามากเนาะเดี๋ยวยายสวนให้ดูตรงนี้นิดนึงเนาะค่ะเนาะว่าจะหนาขนาดไหนเนาะค่ะเนาะ เราดูตรงขอบหน้าต่างริมหน้าต่างเราก็จะสามารถเห็นได้ชัดเนาะคะ่ะเนาะเห็นไหมพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวยายสนให้ดูนะคะมาชมบรรยากาศกักบยายสนค่ะยังหนาวอยู่ค่ะเดือนเมษาแล้วเนาะคะ่ะเนาะ บ้านที่นี่เนาะค่ะเนาะทำหลังหนึ่งก็เท่ากับบ้านเมืองไทยเราสี่หลังแต่ละหลังนาอน,นันแหละถึงบอกว่าทําไมชาวยุโรปชาวต่างชาติบ้านบางบ้านบางหลังเขาทําไม่ใหญ่ไม่โตเพราะว่าเห็นไหมคะความหนาของเขาหนะริมขอบหน้าต่างอันสีขาวๆจุดนู้นนะคะเนาะอันริมขาวๆไอ้ที่ว่าขอบหน้าต่างไอ้จุดนี้นะคะเนะาะอ,อันนี้อีกเป็นอีกเป็นอีกขอบหนึ่งเนาะค่ะเนาะที่เป็นอีกขอบหนึ่งแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นอีกขอบหนึ่งเนาะค่ะเนาะอีกจุดนี้เนาะค่ะเนาะจุดตรงนี้ก็เป็นอีก จุดตรงนี้ก็จะเป็นอีกขอบหนึ่งนะคะเนาะจะทาหนาถึงขนาดนี้นะคะข้างในค่ะแถบข้างนอกก็แถบข้างในกลางสุดจะเป็นใย,ยแก้วค่ะจะเป็นใย,ยแก้วยัดอยู่ลงไปในนั้นเนาะเป็นใย,ยแก้วแผ่นใหญ่หนาปึ๊กเลยนะคะเนาะอยู่ในนั้นเนาะ,ะเนาะแต่ก่อนจะตีฝาเป็นฝาข้างนอกก็จะเป็นแผ่นโฟมค่ะแผ่นโฟมหนาอีก เพราะว่าสองปีที่แล้วสามีก็เพิ่งแกะข้างฝาไอ้ที่เห็นเขียวๆนะแกะๆเอามาสุมฟืนทําฟืนหมดเลยแล้วแกก็มาใส่ใหม่แล้วแกก็เอาอัดแผ่นโฟมเข้าไปอีกแต่ปีนี้แกมาอัดเข้าไปอีกค่ะกําลังอัดเข้าไปอีกเดี๋ยวยายสวนถ่ายให้ดูนะคะอันนี้อัดยายแก้วเข้าไปอัดแผ่นโฟมเข้าไปอีกนะคะอันนี้จะเป็นแผ่นโฟมหนาเนาะเนาะยายสุนไม่สามารถที่จะไปส่องตรงนู้นได้เพราะว่าเขามีโลโก้นะคเนาะนี่นะคะนี่นะคะช่วงนี้จะหนาอีก จะหนามาอีกเยอะเลยค่ะพี่น้องค่ะแล้วค่ะเราก็จะอัดอันนี้ที่สามีตัดเป็นท่อนๆเอาไว้นะคะน่ะเนาะเราจะอัดแผ่นโฟมอย่างันนี้เข้าไปอีกค่ะพี่น้องค่ะอัดแผ่นโฟมแบบแบบนี้เข้าไปอีกเยสุนไม่สามารถที่จะถ่ายว่าทางลายข้างๆให้เห็นเนาะคะ่ะมันมีโลโก้เนาะคะ่ะเนาะมันก็จะไม่ดีเนาะคะ่ะเนาะเห็นไหม แกก็จะอัดเข้าไปอีกเพราะว่าที่นี่อยู่ที่นี่อยู่หนาวมากค่ะไหนทําซุ้มก็ซุ้มก็เอาไม่อยู่ค่ะไหนจะสุมไฟอีกก็ยังเอาไม่อยู่เนาะคะ่ะพี่น้องขาถามีกันเลยว่าเอามาเอาเอามาแปะเข้าไปอีกให้มันหนากว่าเดิมอีกเน,ะะนาะให้มันหนาขึ้นกว่าเดิมอีกที่นี่หนาวค่ะที่นี่หนาวเนาะคะ่ะเนาะหนาวมากเลยค่ะ นี่้ะค่ะอัดเข้าไปอีกหนาเลยค่ะค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะที่พี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนได้เข้ามาชม ยายสนชีวิตในฟินลแลนด์หรือว่ายายสนไทยฟินแลนด์นั่นเองค่ะจนจบคลิปนะคะยังไงก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งกริงด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปหน้านะคะก็ขอกราบขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันข้างหน้าเดี๋ยวยายสนจะพาไปเอากระชังไปใส่ปลานะคะเอากระชังไปดักปลาว่าปลาที่นี่หาง่ายมากก็ขอ ปรดกดติดตามไปนะคะว่าเย,ยสนจะไปจับปลาในลักษณะยังไงเนาะค่ะเพราะว่าหาปลาหาง่ายมากที่นี่ค่ะเดี๋ยวเย,ยสุนจะทําคลิปมาให้พี่ๆน้องๆได้รับดูรับชมนะคะก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกลิ้งๆด้วยนะคะกขอบพระคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ